็บเหนื่อยนิดหน่อยโอเคตอนนี้อยู่บนสะพานลอยมันมีร้านอาหารอยู่ร้านนึงชื่อว่าสตาร์เคบับซึ่งผมดูมาตั้งแต่เมืองไทยแล้วล่ะว่าเป็นหนึ่งในร้านที่ผมอยากจะลองกินคือเรื่องร้านอาหารเนี่ยผมจะเตรียมตัวมาล่วงหน้าฝากบุตรไว้ก่อนแล้วเวลาไปเที่ยวอยู่ใกล้ร้านไหนก็เดินไปร้านนั้นโดยที่ไม่ต้องมาเงื้อกะหาการถ่ายอีกทีนึงและนี่คือบรรยากาศตองกลางเมืองทาก้าครับสตาร์เคบับน่าจะอยู่ทางซ้ายมือน่าจะเป็นร้านนู้นเป็นร้านนู้นร้านลอยโอ้รถติดฮะไม่ได้เลยโอ้ครับติดทางนี้เดี๋ยวผมต้องดูว่าจะกลับมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะครับโใช้ได้เลยครับอ้วกยีสลองครับนั่งนั่งรถดูครับโอเคเลสโก้เฮลเมตต์ก่อนนะนิดโมเมนต์เอ็ดดอร์นามYes. Need to put head. Head need. Just a moment. Aha. Right? Yeah, yeah. Amaha Asa. Yes. Okay.Okay, let's go. Thank you. Who na kara bolse lo kya apni? Yes. Who na? Alright. No. My name Pakop PK. นั่งมอเตอร์ไซค์ในทาก้าครับประสบการณ์ใหม่หวังว่าคงไม่ปวดหลังมอไซค์4กิโล30บาทประมาณ100ติดบ้างเดี๋ยวผมจะให้เพิ่มไป150
ไฟเท่านึงแล้วก็รถเก๋งก็แพงกว่าตุ๊กตุ๊กมันเท่านึงแต่จำไม่ผิดประมาณนี้ก็อย่างผมนั้นเน้นย้ำนะว่าเตรียมเงินสดมาเลยไม่งั้นไปไหนลำบากแล้วก็แบงค์เนี่ยแหมพอหักเงินผ่านแก๊ป2สำรอบมาระงับเลยผมต้องไปแก้ไขปัญหาอีกครับอุตส่าห์เตรียมเงินใส่ไว้อย่างดีแล้วเดี๋ยวเราไปจ่ายโรงแรมก็จ่ายไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาให้ได้ไปต่อครับเพิ่มไปนะเดี๋ยวจะ